ใบเตยรายงานมหากาพย์ตามล่าหาพัสดุจนได้แบรนด์เนมคืนสมใจใบเตยรายงานมหากาพย์ตามล่าหาพัสดุจนได้แบรนด์เนมคืนสมใจใบเตยรายงานจากกรณีนักร้องสาวชื่อดังใบเตยสุธีวรรณกุลชรโพสต์เดือดลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่16มกราคม64ที่ผ่านมาเหตุสั่งซื้อผ้าพันคอแบรนด์ดังและหายากโดยขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งปรากฏว่าพัสดุถูกเซ็นรับโดยรปภ.หมู่บ้านแต่พอเจ้าตัวไปรับของกลับไม่เจอพัสดุดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การตามล่าหาของแบรนด์เนมใบเตยโพสต์ล่าสุดแบบนี้ถึงดีเจแมนทำเอาชาวเน็ตตกใจกันใหญ่ดีเจแมนงงใบเตยอุ้มลูกอยู่ดีๆแล้วร้องไห้บอกเป็นภาวะหลังคลอดใบเตยอาสยามโชว์หวานดีเจแมนพาว่ายน้ำเชื่อทำให้คลอดง่ายล่าสุด17มกราคม64ใบเตยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจงกรณีไม่ได้รับพัสดุด้วยข้อความเผยว่ามารายงานมหากาพย์การตามล่าหาดีออของแม่ที่ส่งไม่ถึงมือแม่มา7วัน3ทุ่มของวันนี้หาเจอแล้วค่ะเพิ่งได้ของเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางไปรษณีย์ไทยมากๆที่ไม่นิ่งนอนใจและช่วยตามหาของจนเจอคือสรุปทางบุรุษไปรษณีย์ได้จัดส่งของใบเตยไปที่หมู่บ้านเก่าและของได้ไปอยู่ที่ลูกบ้านหมู่บ้านเก่าใบเตยซึ่งมีบ้านเลขที่เดียวกันกับบ้านใบเตยปัจจุบันค่ะแต่แค่คนละโครงการซึ่งบนกล่องร้านแบรนด์เนมที่ใบเตยสั่งของได้เขียนที่อยู่ปัจจุบันถูกทุกประการค่ะแกบุรุษไปรษณีย์แจ้งว่าเคยชินและนึกว่าใบเตยอยู่ที่บ้านหลังนี้อื้มก็เลยเป็นจุดเกิดความวุ่นวายซึ่งในวันนี้ทางบุรุษไปรษณีย์และทีมงานของไปรษณีย์ไทยได้เข้ามาชี้แจงและขอโทษใบเตยเรียบร้อยแล้วค่ะใบเตยก็ต้องขอบคุณมากที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ใบเตยต้องเรียนชี้แจงตรงนี้เพื่อประชาชนทุกคนที่อนาคตอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ว่าทางไปรษณีย์ไทยและพนักงานทุกคนต้องรอบคอบมากกว่านี้ใบเตยเข้าใจมากกว่านะวันนี้การส่งของและงานขนส่งมันเยอะและแน่นมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันคือหน้าที่การงานและความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นทางบุรุษไปรษณีย์ต้องรอบคอบและส่งของให้ตรงตามที่อยู่ผู้รับที่ระบุชัดเจนเพราะหน้ากล่องระบุที่อยู่ถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างไม่ควรคิดพิจารณาคิดเองเองเหมือนอย่างเคสใบเตยเพราะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาโดยส่วนตัวทุกอย่างไม่ใช่คุณค่าของราคาเลยมันคือของจิตใจล้วนๆใบเตยเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกแบบนั้นและทางไปรษณีย์คงได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะขอบคุณทุกคนที่ถามถ่ายและช่วยหาของติดตามจะบอกว่ามหากาพย์จริงๆใบเตยต้องขับรถตามของด้วยตัวเองทุกโครงการที่อยู่เขตจระเข้บัวซึ่งเครียดมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่ได้รับของจากไปรษณีย์ไทยนานขนาดนี้ในใจคิดแล้วว่าคงไม่ได้คืนแน่แน่เหงื่อในที่สุดก็ได้คืนดีใจแทบกรี๊ดดอนอนตาหลับแรกคืนนี้ฝันดีค่ะชาวโซเชียล ประมวลภาพคู่สุดน่ารักก๊อตอิทธิพัทร ริชชี่อรเนศรจากคู่จิ้นสู่คู่จริงจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก๊อตอิทธิพัทรเปิดตัวคบริชชี่อรเนศรแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมายเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันล่าสุดทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก๊อต
อิทธิพัฒน์ฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศร์ดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวาน I finally found you รูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังทั้งนี้ช่วงแรกๆก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนุ่นหลุยฉลองปีใหม่บ้านชัยภูมิลูกเขยเซอร์ไพรส์พ่อตาหนักเมียมีกรี๊ดสุดยอดลูกเขยทำพ่อตาเซอร์ไพรส์หนักเผยคลิปนุ่นหลุย EP 0.18 กลับบ้านฉลองปีใหม่ที่ชัยภูมิแถมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจัดหนักจัดเต็มพ่อตาสุดแฮปปี้หลังกลับกรุงเทพก็มีเซอร์ไพรส์ให้เมียกรี๊ดหนักอีกส่งท้ายปีที่แล้วหลุยสก็อตพร้อมนุ่นรมิดาภรรยาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนซีบอยพิษณุจับของขวัญกันสนุกสนานเฮฮาก่อนจะควงคู่กันกลับบ้านต่างจังหวัดที่ชัยภูมิเซอร์ไพรส์พ่อหลุยพาไปส่องโมเมนต์นานๆพ่อลูกจะได้เจอกันทีมื้อแรกไม่พลาดส้มตำต้องมากินง่ายๆหน้าบ้านไม่มีปาร์ตี้ตื่นมาเป็นซอมบี้วันเกิดเรียบง่ายนุ่นควงหลุยกลับชัยภูมิกินน้ำพริกฝีมือพ่อแม่ลูกสาวอุตส่าห์ซื้อเคสโทรศัพท์ให้พ่อแต่ซื้อเคส Samsung Note 20มาให้ขณะที่พ่อใช้ Note 5ใส่ไม่ได้แต่พ่อบอกก็จะใช้เพราะลูกสาวซื้อมาให้แล้วก่อนที่สุดยอดลูกเขยหลุยไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อตาวันที่9ที่ผ่านมาเลยถือโอกาสยกมือไหว้อวยพรคุณพ่อย้อนหลังแถมโผล่กอดพ่อตาและยังมีของขวัญติดมือมาให้ด้วยพ่อเปิดของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนักมากเปิดกล่องเป็น Samsung Note 20พ่อดีใจสุดๆลูกเขยก็แก้มปรีบอกว่าดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแหละเพราะเขาเพิ่งบอกอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเก่าแบตเสื่อมเราก็ไปซื้อมาด้วยกันให้เขาแหละตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านครอบครัวอบอุ่นเรียบง่ายหลุยจัดให้สำหรับวันเกิดของนุ่นเซอร์ไพรส์นุ่นสองรอบทั้งพี่ๆและครอบครัวของนุ่นด้วยพอกลับจากต่างจังหวัดมาบ้านตัวเองเจอเซอร์ไพรส์อีกนุ่นมีกรี๊ดเลยก่อนขอพรอยากมีลูกไวๆวงในมาเองแอร์พันธิลาเผยคำตอบจากปากพิษกาชัยเรื่องมารีเบอร์เนอร์แอร์พันธิลามีคำตอบให้แล้วหลังถามตรงๆกับพิษกาชัยถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารีเบอร์เนอร์กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆล่าสุดสาวสวยแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกับหนุ่มพิษกาชัยและอีกทั้งยังรู้จักและเคยร่วมงานกับมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยได้เผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยและภาพมารีที่คอนโดก็เป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหาร
จนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเขาเป็นโรงทานหรือไงอย่างป๋อมแปมพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนนอกจากนี้สาวแอร์ยังเล่าต่ออีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีเขาอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวันที่13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้บุ๊กโกเพื่อนพิธีกรร่วมรายการรีบถามต่อทันทีว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์จึงตอบว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อน